ะมีพลังใจที่ดีแล้วกำลังใจที่ดีคนรอบข้างที่ดีแล้วหนังสือที่ดีก็อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถกลับมาได้รวดเร็วเช่นกันนะคะใครที่ติดตามโซเชียลของโต๊ะข่าวบันเทิงก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้ววันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะต้อนรับพี่กะละแมพัชรศรีค่ะสวัสดีครับก็คือมาเป็นบ็อกเซตขนาดนี้ดูเผินๆอาจไม่เหมือนขายหนังสือเลยนะคะพี่แม่ขายอะไรดีคะคือดิฉันบอกเลยค่ะว่าการออกหนังสือเล่มนี้นะคะมันเป็นหนังสือที่ราคาย่อมเยาที่สุดเท่าที่เคยมีการออกหนังสือมาก็คือบ็อกเซตนี้ขายในราคา99บาทโอ้โห99บาทคุณต้องแกะก่อนนะคะว่าข้างในมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันครับ4เล่มด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ Mary The Moment นะคะก็เข้ากับรายการเลยเนาะหลังเดี๋ยวนี้ออนไลน์เราก็ต้องมีแฮชแท็กถูกป่ะใช่ก็คือแฮชแท็ก Mary The Moment เนี่ยเป็นแฮชแท็กที่แม่เก็บความคิดของตัวเองไว้เวลาตกตะกอนอะไรต่างๆเวลาเราเจอเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ยดูข่าวน้องไอซ์อ่ะเราเข้าใจเขาเลยนะแต่เวลาที่น้องไอซ์เขาผ่านมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็มาแต่งเป็นเพลงแล้วเขาก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันแต่ละวันน่ะที่เราอ่ะได้เจอเรื่องร้ายแรงเจอเรื่องที่ไม่ชอบใจเจอคนบ้าๆบอๆเจอคนแฮงซวยเนี่ยเหมือนเจอหมามาเห่าอ่ะเข้าใจไหมครับเอาหมาเห่าอ่ะอธิบดีว่าเอาหมาเห่าแล้วยังไงแต่เราอย่าไปเก็บเสียงหมามาไว้เป็นส่วนตัวสิแล้วเดี๋ยวกันไม่ต้องเห่าตอบด้วยเดี๋ยวไปหมา2ตัวเพิ่มเรามีหน้าที่เป็นคนเพราะฉะนั้นทำแค่ปรับแค่ปรับใช่ไหมพี่แม่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับบอกเลยหมาเห่าเห่าไปรอกูดูรอดูกูนะเดี๋ยวจะรวยไส้เข็ดเลยเด้อมันแซ่บตรงนี้มันแซ่บตรงนี้คือเวลาเจอวิกฤตก็รวยกลับไปสิจ๊ะเวลามีวิกฤตขอให้ทุกคนคิดตั้งสติให้ทันว่าเราจะพลิกมันยังไงในหนังสือ4เล่มของแม่เนี้ยคือ1 stay focus คือคุณทำอะไรคุณต้องมีโฟกัสครับเหมือนน้องอ่ะเป็นพิธีกรคุณต้องมีภาพละ uh-huh. ว่าคุณจะทำอะไรต่อไป คุณอยากเป็นพิธีกรยังไงคุณอยากเป็นพิธีกรก่อนที่คุณจะมาเป็นพิธีกรเนี้ยคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายมาละ uh-huh. ว่าคุณอยากเป็นพิธีกรรายการบันเทิง uh-huh. เมื่อทุกคนตั้งเป้าหมายคุณจะได้สิ่งนั้น uh-huh. แต่ถ้าคุณไม่ตั้งอะไรเลยคุณก็ไม่รู้คุณจะไปทิศทางไหนเคว้งคว้างเหมือน Google Map อ่ะถ้าคุณไม่ปักคุณจะไปยังไงครับใช่อันนี้อ่ะถือโอเคได้โฟกัสเสร็จปุ๊บระหว่างทางอย่าอ่อนแอค่ะไม่อ่อนแอเราต้องสตรองค่ะครับ be strong ก็คือต้องเข้มแข็งเข้มแข็งแหมคุณคะเป้าใหญ่หัวใจมันต้องนิ่งเราไม่ได้ต้องการ5บาท10บาทครับเป้าเราใหญ่เอาคุณนะคนจะมายืนตรงนี้ได้มันไม่ใช่ทุกคนจะยืนได้ถูกคุณต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนึกออกไหมทุกคนมันต้องเข้มแข็งค่ะคนเข้มแข็งเท่านั้นคุณจะยืนอยู่บนยอดเขาได้นี่เข้าใจไหมอ่ะเข้มแข็งเข้มแข็งเสร็จเสร็จปุ๊บเวลาที่เราผจญกับความกลัวต่างๆต้องเจอความกล้าหาญเพราะเวลาที่เราทำเรื่องอะไรที่เราไม่เคยทำเวลาที่เราทำเรื่องอะไรที่มันดูยากจังเลยดูแบบไม่เคยคุ้นเคยจังเลยจะดีหรอเดี๋ยวเขาด่าเอาเดี๋ยวคนนั้นนี่เนี่ยช่างแม่งมันช่างแม่งเลยมัวแต่ไปคิดถึงคนอื่นคิดยังไงทำไงไม่ต้องทำอะไรละคุณต้องมีความกล้าหาญเผชิญกับความกลัวตรงนั้นไปได้ไม่งั้นคุณจะไม่สำเร็จและสุดท้ายนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรจงคิดเป็นแง่บวกให้ไวเข้าไว positive thinking คือเวลาคิดเป็น positive thinking เนี่ยเวลาคิดนะคะเวลาเจอวิกฤตเจออะไรต่างๆนานาเนี่ยสมมติเนี่ยเรื่องคุณไอซ์เนี่ยคนมาด่าคุณมานู่นมานี่มานั่นบอกจริงนะคนที่ด่าทำอะไรสำเร็จบ้างครับเปล่าอ่ะเราไปคิดในมุมนั้นดีกว่าเนาะก็คือถ้าเก่งแค่เขียนก็ป่ะโอ๊กได้แค่นั้นน่ะเอามึงมาร้องเพลงกับเขาดิดีกว่านั่งอยู่หลังคีย์บอร์ดใช่ไหมพี่แม่มึงมาแต่งเพลงกับเขาดิมึงมาเต้นในอย่างได้อย่างเขาดิใช่ในเมื่อถ้าคุณทำได้เท่านั้นก็ได้แค่นั้นแต่คนที่ออกมาแอคชั่นมาร้องมาเต้นให้ความสุขคนออกมาทำมาหากินอย่างน้อยๆคุณได้เลยคุณได้เงินแน่นอนก็ดีกว่าคนนั่งอยู่บนหลังคีย์บอร์ดแล้วพิมพ์เสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าไฟด้วยแล้วอย่างเดี๋ยวไปแผลกดทับด้วยแล้วเดี๋ยวมึงก็เป็นนิ้วล็อกเดี๋ยวก่อนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและที่สำคัญมึงเป็นโรคเครียดและจิตใจมึงจะตกต่ำลงและที่สำคัญมึงจะไม่ได้รวยเหมือนกูเลยใช่ใช่ก็ไม่ได้อะไรเลยก็เพราะคนคิดลบอะจะมารวยได้ยังไงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคุณ stay positive คุณจะได้รู้เลยว่าทุกวิกฤตที่มันเข้ามาสมมตินะอกหักอ๋อผู้ชายทิ้งผู้ชายบอกว่าหรือว่าผู้ชายไปมีใหม่พูดเลยนะจ๊ะตะโกนไปเลยนะจ๊ะเปิดร้านเลยนะจ๊ะเชิญคิวต่อไปค่ะแซ่บแซ่บพี่แม่บอกแล้วนะจ๊ะคิวต่อไปเลยจ้ะไม่นะรวยไซส์เข็ดเลยค่ะตอนอยู่กับผู้ชายผู้ชายก็ไม่ให้ทำนั่นไม่ให้ทำนี่ไอ้นี่ก็จะไม่ให้ทำไอ้นี่ก็หวงไอ้นั่นก็ไม่ได้ตอนไม่มีผู้ชายนะจ๊ะทำให้เต็มที่เลยจ้ะนี่รวยเต็มที่เลยจ้ะอยากจะอยู่บ้านยังไงคอนโดยังไงมีเงินเก็บเท่าไหร่ไปเที่ยวที่ไหนถ่ายรูปยังไง
ทำความฝันสุดคุณให้เป็นจริงนี่คือการเทิร์นเข้าใจป่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหนังสือเล่มนี้มันจะทำให้คุณลุกขึ้นมาคุณจะเจอหมาเห่าแค่ไหนจะโลกโซเชียลจะในชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามนะถ้าในชีวิตจริงก็กระโดดถีบแม่งออกไปแต่ว่าก็อย่าพูดก็คือเราอย่าไปแลกกับหมาเดี๋ยวแม่งก็มากัดเราใช่ใช่ครับเรามีหน้าที่การแก้แค้นที่ดีที่สุดนะคุณผู้ชมการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือไปทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั่นไงและเมื่อคุณดีขึ้นไม่ต้องไปบล็อกคุณด้วยนะไอ้พวกที่มาเม้นด่าหรือว่ามาทำไม่ต้องเลยใช่ไหมปล่อยไปให้มันได้เห็นชีวิตดีๆของเราทุกวันเออเข้าใจไหมคุณต้องแพ้ป้ายไปเองอย่างนี้เหรอเออเดี๋ยวกากเลือดพวกนี้ไฟสุมสวงกากเลือดตายแต่ถ้าเราทำชีวิตเราให้ดีขึ้นทุกวันนั่นคือการแก้แค้นอย่างสะสมนี่สิ่งที่เราได้สวยขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นและรวยขึ้นค่ะและนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะมอบให้กับคุณผู้ชมใช่ๆๆครับนี่เป็นบ็อกเซต4เล่ม4เล่มถ้าซื้อใน LINE กะละแมครับใน LINE กะละแมเนี่ยนะคะก็จะมีขนมมากมายนานาชนิดนี่ไงบ็อกนี้เลยที่เป็น Healthy Box ทั้งหลายนะคะแล้วเนี่ยกล่องนี่ทำพิเศษนะคะครับออกแบบพิเศษนะคะสวยเปิดมาปุ๊บออกแบบเองคุณมี healthy snack ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกะละแมมากมายกินแล้วไม่พังเพราะฉะนั้นการให้รางวัลกับตัวเองและผู้อื่นเป็นของขวัญควรจะให้สิ่งที่ดีถูกต้องก็จะเหลือเล่มละ99ถ้าซื้อขนม1ชิ้น1ชิ้นอะไรก็ได้เลยนะ1อย่างแบบสมมติซื้ออันนี้1กล่องก็แลกซื้อหนังสือได้99แต่บางคนบอกว่าฉันไม่กินแม่อะไรอยากอ่านอย่างเดียวได้ได้เหมือนกัน199ก็ซื้อทาง LINE @กะละแมเช่นเดียวกันหรือบางคนสะดวกซื้อตามร้านหนังสือค่ะไปได้เลยค่ะ C8 9 in B2S ศูนย์หนังสือจุฬาคิโนะเอเชียบุ๊กช่วยค่ะอะไรที่มันขายหนังสือนะคะคุณซื้อไปเลยค่ะนี่199บาทค่ะแล้วคือบางคนเขียนการ์ดไม่เป็นไปใหม่เขียนการ์ดไม่เป็นก็ให้หนังสือนี้ไปเลยเออนี่ไงบอกอ่ะเอาหนังสือพี่กระแปไปขอให้รวย3วัน7วันชีวิตดีขึ้น3คืน7คืนนี่เป็นการหาบุญคนมากใช่พี่แมมีหนังสือดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมแล้ว uh-huh. วันนี้ณนนท์มีสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่แมแล้วให้พี่แมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมด้วยได้ๆนั่นก็คือเดินเดินไปเลยนะเดินไปเอาแล้วนี่ไง50ปี50ปีช่อง3ส่งมอบความสุข50ปีช่อง3นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่แมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราด้วยอ่ะพี่ดิวถ่ายสัก3ช็อตถ่ายทั้ง3ช็อตให้พี่เมย์ให้พี่แมนี่นะคะนี่1อ่ะ1 2อ่ะอีกอันนึงอ่ะ2เออพี่แมมีอะไรอยากจะส่งต่อความสุขนอกจากคนที่ใครเลยโยนยาวเมื่อกี้แล้วคือพูดเลยว่าในฐานะที่อยู่ช่อง3มาถ้าปีหน้าก็24ปีแล้วนะค่ะครับผมนานมากแต่เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณมากเลยนะคะคนดูช่อง3ทุกคนที่ให้การต้อนรับเรานะคะแล้วก็ให้การต้อนรับช่อง3มาอยู่ในบ้านคุณนะคะก็ขอให้ในปีหน้านี้นะคะเงินทองนะคะมาแบบหล่นมาจากฟ้าผุดมาจากดินไหลมาจากน้ำนะคะมาทุกทิศทางทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีความสุขทางด้านร่างกายคือมีพลังทางด้านร่างกายมีความสุขทางด้านจิตใจนะคะคิดอะไรดีๆสมความปรารถนาถ้าอยากมีความรักขอให้ผู้ชายดีๆเข้ามาขอให้รวยๆและเป็นคนที่รักเราเอาด้วยเอาด้วยเข้าใจป่ะครับเออความรักไม่ใช่แค่ขอให้ผู้ชายไงโอ้โหนี่ของใส่เลยโอ้ยนี่ฉันเป็นเจ้าวาดก็ประมาณว่าอยากได้อะไรก็เอาไปแล้วสมมติว่าเอ๊ะเราจะได้ยังไงเหรอ1คิดก่อนเลยค่ะตั้งเป้าหมายที่บอกครับตั้งเลยคุณจะเอาอะไรอ่ะปีใหม่เสร็จแล้วโฟกัสมันลงมือทำเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างกล้าหาญและระหว่างทางจงมองโลกในแง่บวกค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมออยู่ที่เราจะรับมือมันและนี่คือพี่กะละแมพัชรศรีเบญจวรรณ์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากความสุขให้กับเรานะคะ